ปอยเวิร์งเรื่องเล่าของกีฬาต่างประเทศกันนะก็คือทางด้านเออร์ลิงฮาลันสามารถคว้ารางวัลโกลเด้นเพลเยอร์แมนอะวอร์ดซึ่งก็เป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ก็ได้ล่ะที่ว่าทางเออร์ลิงฮาลันกองหน้าของทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็ได้รับรางวัลดังกล่าวไปครองประจำปี2023นะหลังจากที่ว่าทางด้านทุตโตสปอร์ตสื่อกีฬาสั้นนำของประเทศอิตาลีนะก็ได้มีการประกาศมอบรางวัลต่างๆเกี่ยวกับกีฬาบาสเตนะในวันจันทร์วันที่4ธันวาคม2023ที่ผ่านมานะซึ่งพิเศษที่สุดก็คือรางวัล Golden Player Man Award นะกระตกเป็นของทางด้าน Erling Haaland ที่ว่าเอาชนะทางด้าน Lionel Messi กองหน้าประสบการณ์สูงของทีมชาติอาร์เจนตินาที่ว่าพาทางด้านทีมชาติอาร์เจนตินาคว้าแชมป์บาสโลกในปี2022ที่ผ่านมาส่วนทางด้านเออร์ลิงฮาแลนด์ก็ได้รับรางวัลดังกล่าวไปครองเนาะจากผลงานที่ว่าโดดเด่นเสียเหลือเกินในปีนี้นะซึ่งก็ได้รับการโหวตจากบรรดาตำนานนักเตะบ่ว่าจะเป็นทางด้านเอ็ดวินฟานเดซ่าอเล็กซานโดคอสตาคูตาซามูเอลเอโตอันเดรเซฟเซนโกลุยส์คอสตาและก็พาวเวลเนเวสที่ว่าสวยลงคะแนนให้ทางด้านเออร์ลิงฮาแลนด์คว้ารางวัล Golden Player Man Award ประจำปี2023ไปครองนะสำหรับปีนี้ทางด้านฮาแลนด์นะก็ทั้งเสียให้กับทางด้านเดโอเมซี่ในการลุ้นรางวัลต่างๆหลายเวทีกันเลยล่ะรวมถึงรางวัลใหญ่ก็คือทางด้านรางวัลบาลองดอร์ก็ถูกทางด้านเมสซี่คว้าไปครองแต่ว่าล่าสุดนะทางด้านฮาแลนด์นักเตะอายุ23ปีก็ได้รับการโหวตเอาชนะทางด้านเมสซี่คว้ารางวัลโกลเด้นเพลเยอร์แมนอะวอร์ดประจำปี2023ไปครองก็ถือว่าเป็นการเอาชนะทางด้านเมสซี่มาได้นะจากที่ผ่านมาก็เคยผิดหวังมาหลายเวทีนะส่วนผลงานของทางด้านฮาแลนด์นะก็คือการพาทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยคว้าถึง3แชมป์ในฤดูกาล 2022-2023 ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก FA ครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่ก็ได้แหละนอกนั้นฮาแลนด์ก็ยังเป็นคอนทัมมิดที่ว่าถูกเสนอสื่อเขาซิ่ง2รางวัลก็คือรางวัล Golden Player Man Award และก็ Golden Boy ซึ่งว่าฮาแลนด์ก็เคยคว้ารางวัล Golden Boy มาได้ในปี2020เนาะส่วนปีนี้ก็ตกเป็นของทางด้านจูดเบลลิงแฮมกองกลางทีมชาติอังกฤษของเรอัลมาดริดนะที่ว่าคว้ารางวัลโกลเด้นบอยไปครองนะเดี๋ยวไปปิดท้ายกันที่ทำเนียดของรางวัลโกลเด้นเพลเยอร์แมนอะวอร์ดกันนะในปี2020ก็เป็นของโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้2021ก็เป็นของโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้อีกครั้งหนึ่ง2022คาริมเบนเซม่าและก็ปีล่าสุดปี2023ก็เป็นของทางด้านเออร์ลิงฮาแลนด์